ันนี้ทำไมเลือกทำคลิปนี้เพราะว่าหลังจากมีการเปิดประเทศแล้วใช่ไหมคะเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาและอยากจะรู้ว่ามีคนใช้รถใช้ถนนเยอะขึ้นหรือเปล่านะคะตอนนี้เราอยู่บนมอเตอร์เวย์แล้วนะคะบนถนนเส้นนี้ช่วงนี้คุณสามารถทำความเร็วได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเป็นช่วงเดียวที่คิดว่าสามารถวิ่งได้โดยที่ไม่เจอใบสั่งค่ะความเร็วเราอยู่ที่120แล้วค่ะตอนนี้ไม่เกินนะคะถ้าถามว่าลดเยอะกว่าเดิมไหมก็ไม่นะคะปกติเพราะว่าทุกครั้งที่ใช้ถนนมอเตอร์เวย์เข้ากรุงเทพในช่วงเวลานี้วอลุ่มของรถก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะก็คือวิ่งได้สบายสบายสามารถวิ่งได้120ได้สบายสบายค่ะความเร็วของรถเราก็อยู่ประมาณที่ร้อยนะคะเรากำลังใกล้แยกหัวหมากค่ะ In 1.5 kilometers keep right to Sri Rat Expressway keep right to Sri Rat Expressway ท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจว่ามีเสียงอะไรในรถเป็นเสียงของพี่จีค่ะเวลาขับรถนะคะไปไหนมาไหนจะใช้บริการพี่จีตลอดค่ะเพราะว่าจำถนนหนทางไม่ค่อยได้ถ้าเกิดขับตามคำสั่งพี่จีไปได้ค่ะเราก็ผ่านแยกศรีนครินทร์แล้วนะคะเราจะขึ้นทางด่วนศรีรัตน์ค่ะถนนก็ยังถือว่าโล่งนะคะวอลุ่มของรถก็ว่าปริมาณไม่เยอะเท่าไหร่ขับได้เรื่อยๆสบายๆนะคะอยู่สองข้างทางของกรุงเทพตึกรามบ้านช่องเริ่มจะหนาแน่นละด้านหน้าของเราเป็นด่านเก็บเงินนะคะเรามี Easy Pass เราก็จะเข้าไปด่านเก็บเงินอัตโนมัติค่ะสงสัยขับรถเพลินยอดเงินเหลือน้อยลงทุกทีทุกทีตอนนี้ค่าทางด่วนยังแค่50บาทนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะขึ้นเป็น65บาทตามที่เราทราบข่าวกันนะคะรถบนทางด่วนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะคือไปได้เรื่อยๆค่ะความเร็วของเราก็อยู่ที่ร้อยเดียวค่ะเราไม่สามารถวิ่งได้เร็วกว่านี้เพราะอะไรเพราะว่ารถด้านหน้าเราวิ่งช้าค่ะแต่คิดว่าบนทางด่วนชิรัตน์เนี่ยความเร็วก็ไม่น่าจะเกินร้อยนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ